ตรงนี้นี่ชาร์จเข้าหาธงยากนะครับเพราะว่าธงปักอยู่หลังบังเกอร์ต้องลอยข้ามนี่ไม่ง่ายเลยนะครับเข้าซ้ายโอ้ไปเจอบังเกอร์เล็กๆด้านหลังนะครับสถานการณ์ยากเลยครับสำหรับแม็กกี้คาร์ลอตต้าลงในแอ่งข้างล่างเจอหญ้ายาวหน่อยครับลอล่าเบเวอเรจจากกลางแฟร์เวย์ขึ้นง่ายเลยนะครับตำแหน่งของลอล่าแล้วสวยมากเพราะว่าด้านขวา